สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและนี่คือ5ของเล่นโบราณที่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จัก EP ที่3ครับนี่เพิ่งไปจัดมาหน้าโรงเรียนเมื่อตะกี้ครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันมาตามไม่สวิงกิ้งครับทุยไม่ใช่ครับไม่รู้มันเล่นหรือมาเล่นนะครับโคตรคลาสสิกเลยครับเป็นของเล่นแกล้งเพื่อนชิ้นแรกๆเลยที่ผมรู้จักก็ว่าได้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้นั่นแหละครับล่วงเลยมาถึง EP ที่3แล้วนะครับก่อนอื่นถ้าเกิดเป็นเพื่อนยังไม่เคยดู2ตอนแรกก่อนที่คำว่าการนะครับไปดูก่อนนะครับว่า10ชิ้นที่ผมรีวิวไปเป็นอะไรบ้างนะครับของเล่นโบราณทั้งนั้นครับแต่สมัยนี้ก็หาได้เหมือนที่บอกนะครับว่าผมซื้อได้ที่รถเข็นหน้าโรงเรียนนะครับนั่นแปลว่าเพื่อนทุกคนก็สามารถไปหาซื้อเล่นกันได้นะครับไม่ต้องพูดบ้างแล้วเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยครับมาดูชิ้นแรกเลยครับนี่ครับโอ้โคตรเจ๋งเลยใช่ไหมครับถ้าคนที่เคยเล่นจะบอกว่าสุดยอดครับถ้าคนที่ไม่เคยเล่นจะบอกว่ามันคืออะไรวะผมเหมือนกันครับอันนี้บอกตรงเลยว่าผมไม่เคยเล่นครับมันคืออะไรเนี่ยคือผมเห็นขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนก็เฮ้ยน่าสนใจนะน่าลองเหมือนก็เลยเอาลองดูครับคือในถุงมันมี3อย่างครับ1คือไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับไม่รู้มันทำไงเหมือนกัน2คือเป็นไม้ที่เป็นเกลียวๆอย่างงี้และ3คือที่เป็นคล้ายๆแบบใบพัดเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็แบบวิธีเล่นก็น่าจะอย่างเงี้ยใส่ลงไปเฟิบเมื่อกี้ผมลองเล่นดูนะประมาณนี้ใส่ลงไปมันจะหมุนลงเฟิบแล้วไงต่อครับก็จบลงที่มือนี้แล้วไอ้ตัวนี้คือทำอะไรไม่รู้เหมือนกันครับใส่ลงไปอย่างงี้เหรอแล้วไงอ่ะกดมันทำอะไรได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยครับงงมากเลยเหมือนที่บอกครับอันนี้จริงๆแล้วผมไม่เคยเล่นเลยครับมันคืออะไรครับมันเรียกว่าอะไรอ่ะกังหันหมุนเกลียวกังหันเกลียวใบพัดเฮลิคอปเตอร์เกลียวอะไรไม่รู้ผมรู้มันควรเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือเล่นไงหรือว่าก็เล่นอย่างงี้เล่นกลับไปกลับมานี่ครับเพื่อนคนไหนเคยเล่นลองบอกผมนะครับว่ามันเล่นยังไงครับเล่นแบบนี้ถูกไหมหรือว่ามันต้องมีแบบการเล่นอะไรยังไงแบบเล่นเสร็จแล้วก็ปล่อยลงพื้นอย่างงี้เหรอไม่รู้เหมือนกันครับเสียงตัวเนี้ยไม่รู้เลยว่าทำอะไรเนี่ยสีเขียวเนี่ยใส่ลงไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะก็ลงก่อนเห็นไหมสรุปมันคืออะไรกันแน่อันนี้อันนี้ข้องใจมากอันนี้ไม่รู้จริงๆรู้ก็ว่าเป็นของเล่นโบราณครับป้าที่รถเข็นเขาบอกมาครับว่าซื้อเป็นลูกซื้อเป็นลูกก็โอเคก็ซื้อมานะครับอันเนี้ยสมมติมือผมเป็นพื้นนะครับเนี่ยมันก็หยุดมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับผมก็งงมากเลยเพราะเล่นยังไงอันนี้เพื่อนลองคุยไม่บอกหน่อยนะครับว่ามันเล่นกันยังไงครับผมควรจะต้องหาความสนุกกับมันยังไงครับหรือว่าแค่นี้พอใจแค่นี้พอแค่มันหมุนลงตามเกลียวงี้ปั๊บแค่นี้ใช่ครับไม่รู้นะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับไปชิ้นต่อไปเลยดีกว่าครับนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยครับอยู่ในห่อเต็มๆเลยครับพอจะเดาออกไหมครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนดีกว่าครับนี่ครับเป็นอะไรสักอย่างแท่งๆดินสอไหมแล้วก็เป็นไดโนเสาร์ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าฮะดินสอครับว้าวดินสอดินสอนี้น่าจะเป็นยางลบแน่เลยครับมันพิเศษยังไงครับอันนี้ครับมันคือดินสอเปลี่ยนไส้นั่นเองครับจริงๆถ้าบอกว่าเป็นของเล่นมันก็ไม่ถูกต้อง 100% นะครับเพราะมันก็คืออุปกรณ์การเรียนนะครับคือมันก็ไปใช้งานได้จริงด้วยครับแต่มันสนุกตรงนี้ครับปึ๊บพอใช้หมดเปลี่ยนแล้วก็มาเสียบข้างล่างครับนี่ครับแล้วดีไซน์มันเหมือนเป็นรูปตึกเห็นมั้ยครับอ๋อมันก็เลยแบบสนุกอ่ะผมว่าพอเราทีนี้เขียนเสร็จเปลี่ยนชึบถึงมันจะเป็นอุปกรณ์การเล่นแต่ผมก็กึ๋งมันเป็นของเล่นด้วยนะครับผมก็เลยจัดมารวมในนี้ด้วยครับก็เป็นของเล่นอีกหนึ่งชิ้นที่เจ๋งใช้ได้นะครับผมเชื่อว่าเด็กหลายๆคนต้องเคยเล่นครับหรือว่าคนที่เคยผ่านกับเด็กมาแล้วน่าจะเคยเล่นมาก่อนครับผมเหมือนกันครับสมัยเด็กก็ชอบมากเลยครับก็คือเขียนพอหมดปุ๊บหลุดซะแล้วเดี๋ยวมันค่อยมีความไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ประมาณนี้นะครับมันสนุกครับมันสนุกตรงที่เราได้เปลี่ยนสีมันนะครับคือถ้าเป็นของเพื่อนธรรมดาจะเป็นแบบใสๆอย่างงี้นะครับก็คือแบบมันมีแค่ตัวข้างในเนี่ยก็คือถอดแล้วก็เปลี่ยนเฉยๆนะครับแต่ของเรานี่มาเป็นทั้งดุ้นเลยครับนี่เปลี่ยนทีนั้นเสร็จปึ๊บอย่างงี้อันนี้หายไปไหนเนี่ยโอ้หัวหายแสดงว่ามาคนเดียวนะครับเพราะเขาบอกคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายครับแล้วถ้ามา3ครับมา3เรียกสวิงกิ้งครับอุ้ยไม่ใช่ครับแหมทะลึ่งแมวอย่ามา4ก็พอครับงั้นเป็นโฟซัมเลยครับไปกันใหญ่แล้วหรือว่ามากัน4 20คนก็ลงหม้อไปเลยครับโอ้ยพอแล้วแม่ไปถึงไหนเนี่ยนั่นแหละครับนี่ก็คือของเล่นสุดเจ๋งชิ้นที่2ที่มาแนะนำนะครับนี่โอ้โหเปลี่ยนไส้สุดยอดดินสอตึกครับผมตั้งชื่อมันเองนะครับดินสอตึกเปลี่ยนไส้ครับโอ้มาพร้อมยางลบด้วยยางลบไดโนเสาร์นี่ครับสุดยอดไม่รู้มันเล่นหรือมาเล่นนะครับเนี่ยแหมอุปกรณ์การเรียนเป็นของเล่นทั้งหมดเลยนะครับเยี่ยม
ชิ้นที่3นี้นะครับเป็นของที่โคตรคลาสสิกเลยครับเป็นของเล่นแกล้งเพื่อนชิ้นแรกๆเลยที่ผมรู้จักก็ว่าได้นะครับมันคือนี่ครับนี่เป็นไงครับถ้าคนรู้จักจะอ๋อทันทีเลยครับมันคือหมวกฝรั่งแกล้งเพื่อนครับแกล้งยังไงครับเล่นให้ดูนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักครับแล้วแกล้งเพื่อนยังไงครับนี่ครับแล้วก็ส่งให้ครับอ่ะนายมีหมวกฝรั่งให้กินเปล่าพอเพื่อนดึงครับเกิดอะไรขึ้นครับดูครับ1 2 3เป็นไหมครับเพื่อนก็จะตกใจครับโอ้โหอันนี้เจ๋งมากครับเอาตรงนะครับขนาดผมรู้ว่าเป็นของปลอมเมื่อกี้แต่มันแป๊บออกมาผมยังตกใจเลยครับคือเอาจริงถ้าเรามองเต็มๆแบบนี้มันไม่น่ากลัวนะครับแต่มันตกใจระหว่างที่เราดึงแล้วมันแป๊บออกมาใส่มือเรานั่นแหละครับนี่เอาใหม่อีกรอบนะครับคนคิดนี่ก็สรรหาจริงๆเลยนะครับที่มาเล่นดูครับจับปึ๊บชิบโอ้สนุกครับสนุกครับอันนี้ผมชอบมากๆนะครับทุกวันนี้เอาไปแกล้งเพื่อนแกล้งพี่แกล้งน้องแกล้งแฟนก็ยังตกใจกันอยู่เลยครับคือจริงๆมันรู้แหละแต่มันตกใจจริงๆนะครับไม่เชื่อเพื่อนลองไปหามาเล่นกันดูได้นะครับโคตรถูกครับอัน10บาททุกคนสามารถหาซื้อได้ครับลองเอาไปเล่นแกล้งเพื่อนกันนะครับส่วนใครที่รู้จักมันอยู่แล้วแล้วมีเพื่อนเอามาแกล้งก็ช่วยนะครับสงสารเพื่อนนะครับเล่นตามน้ำไปกับเพื่อนหน่อยนะครับจะแบบจับแล้วก็อย่างนี้ไปเลยนะครับให้เพื่อนเขาสบายใจนะครับให้เขาได้แกล้งครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบแกล้งคนมากๆนะครับเวลาแบบเห็นเพื่อนๆที่แกล้งกันจะมีความสุขนะครับยังไงถ้าเพื่อนมาแกล้งช่วยเขาหน่อยนะครับอย่าให้เขาแป๊กเนาะสงสารเขาเนาะหรือถ้าการจะไปแกล้งเพื่อนก็ขอให้แกล้งให้สนุกนะครับไปชิ้นต่อไปดีกว่าครับชิ้นที่4ครับนี่ครับเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ลูกอมนะครับอ่านชื่อครับ musicWhistle stick นะครับมันยังไงครับต้องมีเสียงดนตรีแน่เลยครับก็ประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่เชิงดนตรีลองดูดีกว่ามาเดี๋ยวครับวิธีการเล่นแค่นี้ครับแค่โยกไปมาแค่นี้ครับมันจะมีเสียงนี้ครับปึ๊กนะครับเจ๋งครับเออคือก็สามารถทำเป็นจังหวะได้เลยครับแล้วแต่เราจะ create ครับเล่นได้หลายอย่างนะครับเงินนี้แล้วแต่ความเกลียดของเพื่อนๆเลยครับมาดูความรักของมันไม่มีอะไรครับนี่มองเข้าไปข้างในครับเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยมันจะเป็นแท่งพลาสติกสีขาวๆเนี่ยครับเหมือนตามตุ๊กตาอยู่อะไรพวกนี้ครับว่าเราไหลลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแอ๊กแต่ต้องเร็วหน่อยนึงครับถ้าช้ามันจะไม่มีเสียงครับถ้าช้าไม่มีเสียงครับต้องทำเร็วครับเห็นไหมอันนี้น่าสนใจมากครับว่ามันเป็นยังไงครับความรักมันคืออะไรเพื่อนๆพอจะรู้ไหมครับว่าทำไมมันถึงมีเสียงว่าแอ๊กได้ครับเนี่ยไหนใครรู้หลักการทำงานของมันคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมใบให้ได้ดึงว่าเกี่ยวกับลมครับว้าลองดูนะครับว่าแบบทำไมลมมันใช้ลมอะไรยังไงถึงให้มีเสียงแบบนี้ได้ครับลองดูนะครับลองคอมเมนต์มาเดากันดูนะครับก็โอเคครับถือว่าเป็นของเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กมีเสียงดนตรีในชีวิตตั้งแต่เด็กครับใช้ได้ครับกับชิ้นที่4ครับไปต่อไปชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5กันเลยครับชิ้นที่5นี้ขอเตือนนิดนึงครับมันจะน่ากลัวนิดนึงนะครับถ้าใจไม่ถึงอย่าดูนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับนี่แหละก็คือของเล่นที่น่ากลัวครับใช่แล้วครับมันคือเคียวดักคูล่าครับโอ้โหน่ากลัวตรงไหนเนี่ยใช่แล้วครับแล้วถ้าคุณเป็นแฟนมันแท้น่าจะรู้นะครับเพราะมันมีคู่หูของมันด้วยครับก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ใหม่คู่กันทำไมตอนเด็กผมรู้สึกว่ามันสนุกมากครับแต่พอโตมารู้สึกติ๊กต้องไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้นะครับถ้าผมเอาเล่นกับลูกผมลูกผมมันจะกลัวตกใจก็ได้นะครับเออใครจะไปรู้นะครับแต่ไม่ครับลูกผมไม่กลัวครับเพราะผมไม่เคยสอนให้ลูกผมกลัวอะไรทั้งนั้นครับจะเป็นผีจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆผมไม่เคยสอนให้กลัวเลยครับคำว่าผีคืออะไรลูกผมยังไม่รู้จักเลยครับ wow. ถ้าเพื่อนดูอยู่แล้วมีน้องหรือว่ามีหลานอะไรอย่าไปสอนให้เขากลัวเรื่องผีเด็ดขาดนะครับความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองครับทุกวันนี้ที่คนกลัวผีเพราะคนดูหนังครับดูหนังแล้วก็แบบว่าผีแว่น่ากลัวคนก็เลยกลัวผีนะครับผีไม่มีจริงนะครับอย่าไปปลูกฝังให้เด็กกลัวเด็ดขาดนะครับถ้าจะสอนก็รู้จักสอนให้กลัวสิ่งที่อันตรายเช่นถูกรถชนถูกแมงมีพิษกัดหรือว่าไปเล่นในที่มืดอะไรประมาณนี้นะครับสอนให้เขากลัวตรงนั้นได้ครับเด็กเป็นวัยที่จดจำนะครับถ้าสอนให้เขากลัวทีเดียวเขาจะกลัวไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำลายชีวิตเด็กด้วยการสอนให้กลัวผีหรือกลัวอะไรที่มันไร้สาระนะครับเหมือนนี่ครับถ้าเราไปบอกเขาว่าเฮ้ยผีกลัวนะกลัวนะเขาก็จะกลัวครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สอนให้กลัวครับอ่ะง่ายๆเพื่อนๆดูผมตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงครับเนี่ย
น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเลยมันดูตลกมากกว่าใช่ไหมครับนั่นแหละครับเด็กก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องตลกครับอันนี้เป็นข้อคิดดีๆที่ผมอยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับจงกลัวในสิ่งที่ควรกลัวเท่านั้นนะครับนั่นแหละครับนี่คือของเล่นโบราณทั้งหมด5ชิ้นที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับเพื่อนๆชอบที่ไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมนะครับในวันนี้นะครับผมชอบชิ้นไหนให้เดาชิ้นไหนนี่มาพลังแกล้งเพื่อนครับว้าวผมชอบอันนี้มากสุดเพราะอย่างที่บอกครับผมชอบแกล้งเพื่อนเป็นทุนเดิมหมดแล้วครับแล้วมีของเล่นแกล้งเพื่อนอย่างนี้แล้วเจ๋งครับมันเจ๋งมากๆครับผมชอบครับให้ที่1 นะครับนี่มาฝรั่งแกล้งเพื่อนครับใครไม่สายแกล้งแบบผมก็จัดไปเลยนะครับวันนี้ก็เป็นที่นะครับสำหรับการรีวิว5ของเล่นโบราณที่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักใน EP ที่3นะครับไม่ต้องห่วงนะครับของเล่นโบราณมีอีกเป็นร้อยๆชนิดนะครับได้ดูกันไปยาวๆแน่นอนครับผมตัดมาให้ดูตอนละ5อันนะครับใครอยากดูไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูครับที่สำคัญก็มีการเล่นบางอย่างที่ไม่ต้องใช้ของก็มีนะครับเดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงบ้างครับเหมือนที่ผมบอกไปในทุกตอนนะครับสำคัญมากนะครับการเล่นของเล่นแบบนี้ครับแน่นอนเลยครับคือมันทำให้เราได้ออกไปเล่นกับเพื่อนครับมันทำให้เราละออกจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้บ้างนะครับพูดจริงนะครับผมเห็นทุกวันนี้เด็กเนี่ยแต่ละคนนั่งก้มหน้าก้มตาเล่นผิดกว่าสมัยก่อนมากนะครับสมัยก่อนผมเห็นเด็กวิ่งเล่นกันนู้เอาของมาเล่นอะไรกันเยอะๆมากมายครับสมัยนี้เด็กแต่ละคนแยกมุมมาเลยครับแล้วก็นั่งเล่นอยู่แค่นี้ครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ควรเลยครับมันไม่ควรมากๆนะครับมันคือการพลาดช่วงชีวิตที่สนุกในวัยเด็กในการได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นของอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆดูอยู่วางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตลงอยู่นี้ครับปิดเลยครับผมไม่โกรธครับแล้วออกไปเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยครับไปหาของเล่นหน้าโรงเรียนไปเล่นกับเพื่อนเลยครับดูแล้วครับไปเลยอ่ะไล่ไม่ไปอีกโอ้ถ้าไม่ไปงั้นก็มาเป็นครอบครัวตัวแสบด้วยกันนะครับนี่ครับเข้ามากดติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับมาทักทวินตันทันจะก่อนนะครับเวลามีอัปเดตหรือความเคลื่อนไหวใดๆเราจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับและสุดท้ายท้ายที่สุดเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับ5 Infinity ครับและคลิปอื่นที่น่าสนใจตรงนี้และตรงนี้นะครับอยากดูอันไหนเลือกดูเลยครับแล้วเราดูใน EP ที่4นะครับว่าผมจะเอาของเล่นโบราณสุดอย่างไรมารีวิวอีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ